สั่งดีๆก็พอสั่งมาเรียบร้อยเนี่ยก่อนลงเนี่ยว่าเจ้าของขึ้นมาถอดซะนะโอ้ยบอกมูถอดเสื้อเจ้าของมาถอดใส่รถไปมาเบียงนักใส่รถค่อยมาห้อนนะไปฮะเอาแล้วแต่เอาไปใส่กันดูคิดยังไงเอาไปไปลงดูค่อยๆลงใจเย็นๆระวังไม่ยังเด้อนะลงค่อยค่อยนิ่มเออค่อยเหยียบค่อยทิ้งน้ำหนักตัวเออครับน้ำมันบิดท่อแล้วเนี่ยน้ำมันไหลลงมาแล้วน้ำท่อถึงอ่ะเออให้มันดึงตอนแรกยังย่านมันไม่ได้น้ำเด้อน่ะเออตัดสวนยังสูบอยู่ตัดสวนน่ะตัดสวนดึงได้มาขึ้นว่ะดึงพร้อมเฮาว่ะดึงตอนแรงๆอ่ะเออนี่ของเฮานี่เฮาปิดตอนตีสองเนี่ยมิวเห็นว่าน้ำมันแห้งก็เลยปิดเลยเบิ้งบอลมือขึ้นเนี่ยโอ้มันขนาดเลยไอ้บาซิลอะบาซิลบักเนมายิงไหมยิง1-0นี่ตอนช่วงต่อเวลา30 นาทีคิดว่าจังไหนกับเขาชิงกันเลยเอ้ามาเบิ้งดอกสนักสิกำลังมาชินอนเอ้าไปเปิดเบิ้งยูทูบเอ้าเสมอหนึ่งสั้นเปิดไปเบิ้งไหมยิงจุดโทษบาซิลแพ้จ้อยโอ้มิวบนหนาเสียเลยบาซิลตกรอบฟุตบอลโลกรอบ8 ทีมอ่ะฟอร์มดีตัวเต็งอันดับหนึ่งอ่ะครับโอ้บนหนาเสียพี่น้องเลยเมื่อคืนเนี่ยเบิ้งบอลอีกคู่เดียวมาที่เบิ้งตีสองมาที่เบิ้งเมสซี่เนี่ยดอกเมสซี่กับฮอลแลนด์โอ้มันขนาดเลยไม่ได้เบิ้งดอกเมื่อคืนเนี่ยแบตเบิร์ดทันเด้อแบตโทรศัพท์เบิร์ดนอนตื่นซ้อมมาเบิ้งเขาเอ้า2-2แล้วเป็นยิงจุดโทษถึงฮะอาร์เจนตินาชนะแม่โอ้พี่น้องเอ้ยมันฮะเลยเมื่อคืนนี่โอ้ผู้ใดบ่ได้เบิ้งบอลเมื่อคืนนี่เสียดายคักแน่เมื่อคืนน่ะมิ้วนะครับผู้ดีมีภารกิจพี่น้องสูบน้ําใส่นาสิเฮ็ดนาปังพี่น้องนะครับแล้วก็น้ํามันแห้งก็เลยสวนเสียนมิ้วครับนี่มาเก็บปลามาจับปลาพี่น้องเนี่ยครับคิดว่าภายในเที่ยงนี่แหละว่ามิวเนี่ยมาถึงแหลงดอกครับแห้งแท้พี่น้องจะเบิ่งบักคอใหญ่นะมิวนะมื้อนี่เบิ่งบักคอใหญ่ตอนนี้คือจิมากัดเอาปลาในท่อหน่อยพี่น้องตรงนี้มันจะมีท่อน้ําพี่น้องนี่ที่มีท่อน้ําปลามันสิลี่อยู่ดีแหละมิวเนี่ยแต่ว่ามันสิออกมาบ่มิวเนี่ยนะครับมันสิออกมาบ่ซั่นดอกต้องให้น้ําแห้งบ่พุ่นน่ะแล้วก็กั้นคูได้มิวเด้อให้น้ําแห้งแล้วกั้นคูพุ่นน่ะไว้เดี๋ยวจะตัวบ่น้ําครับขาดอีกน้อยนึงก็ได้เมาดึงอีกน้อยนึงครับปลาเมาปลาเด้อลุมปลาน้ําเมากับลุมใหญ่มิ้วเอ้ยปีแล้วนี่เอากับไอ้ม้อนอยู่3มือมิ้วโอ้ลุมนั่นเอายากคักลุมลึกนะครับลุมนั่นนะครับลุงอาดเนี่ยนะครับป๋ามหาศาลเลยมิวเว้ยเอาปากซอยกันดูเด็กชายมิวกับเด็กชายปื้มเป็นมู่กันครับพี่น้องนะครับโรงเรียนบ้านหันเนาะชุมชนบ้านหันครับป .6 ครับพี่น้องเนี่ยนะครับเวลาว่างวันหยุดเนี่ยกลับมามื้อนี้ก็เลยสวนมาหาป๋ามื้อนี้พี่น้องสูบน้ําใส่เข่าเสียดน้ําปังนะครับสูบน้ําใส่เข่าเสียดน้ำปังพี่น้องพอดีน้ำในคลองมันแห้งก็เลยถือจังหวะนี้นะครับเก็บปลาเลยมิ้วปลาลุมนี่มันมีคนมากวนดอกมิ้วเพราะว่ารักษาไว้บ้านยานางน่ะบ้านยานางนี่เพิ่นมาลงเอาปลาประจําได้แต่ว่าลุมนี่เฮ็ดหมายไว้ขอเพิ่นไว้เท่าเนี่ยให้เพิ่นลงลุมล่างเนี่ยค่อยๆไล่ดูเฮ็ดได๋เนี่ยเอาอย่างไรตีเสียนปื้มวะกับเสียนมิวเนาะ2 คนเป็นมู่พวกกันวะเนี่ยเบิ่งกันเด้ออย่าดื้อห้ามไปยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดสวัสดีครับมาตีลูกผู้ใดหลานผู้ใดน่ะนี่นานาอยู่ไสนานาตีไปบอกเราอยู่เนี่ยว่ามากินปลากันได้มั้ยท่านนักตีสูบน้ําเนี่ย
สวัสดีครับแม่สวัสดีครับไปตัวลูกผู้ใดเนี่ยลูกข่อยครับดิอ๋อแอแอเออมาครับมามาเฮ็ดหยังกันนั่นน่ะดิโอ้วันนี้ลัดไปตะกันยันไปถึกปลาเฟียงตัวเลยไปเสร็จปลากล้วยหวานนี่แม่ล้มมาโอ้สนักโอ้นั่นน่ะครับมามามาปลาสิได้อยู่ดอกมื้อนี่น้ําเหลือบ่หลายแล้วครับสิได้บ่มีอยู่ที่ไหนน่ะดิอ่ะครับมามาถามมากี่ปลาน้ํากันเด้อปลาดอกเว้ยมิวดิอ่ะดิครับเออมาเนี่ยปลาในนาเฮาแบ่งกันอยู่แบ่งกันกินครับเนี่ยพี่น้องเออพอได้แกงพอได้ปิ้งนะนานๆมื้อนี้แกไปเฮ็ดงานบ่หรือไหนมื้อน่ะบ่ได้ไปครับติเออเดี๋ยวๆๆบ่ได้ไปบอกเราดอกปกติบอกแกทุกปีแล้วนะนะเก็บปลาเนาะปีนี้เท่านั้นครับครับมีดอกปลามีอยู่ในท่อแต่ว่าน้ำมันบ่แห้งตกร้อนมันลงไปพุ่นน่ะไปกันคู่นี่ดักเอาหันน่ะดังน่ะเออที่เข้าไประวังดีๆแล้วนั่นน่ะเจอบักมึงจะบักคอเหลืองวะฮะแถวนี้มันมีงูจงอางใหญ่ตัวนึงอยู่ไอ้นายเถียงอ่ะมันเที่ยวไปเที่ยวมาระวังพบนี่นะรถอ่ะกับนายเถียงกับมาเนี่ยนายผู้ยาขาวเนี่ยมีอยู่แถวนึงปีนึงเพิ่นไปดึงเอางูตัวนี้ล่ะไปดึงอยู่พ้นน่ะผู้ใดทุ่มพวกบ้านยานางเขาเห็นแล้วเขาไปดึงเขาดึงหางแล้วมันหางขาดเนี่ยเขาก็เรียกว่างูจงอางหางขาดตัวเนี่ยเวลาเบิ่งหอยมันน่ะของป้าของคันน่ะเป็นงูเหลือมนี่มันสิตรงๆเด้อคันเป็นงูจงอางนี่มันสิเลื้อยเป็นตัวโค้งๆอ่ะฮะเบิ่งดีๆเวลาเบิ่งหอยหอยน้ำนาคันเห็นเป็นตรงๆบ่แม่นดอกงูเหลือมคันเห็นโค้งๆไปโค้งมานั่นล่ะบ่จงอางกับเฮาเพราะคันตัวใหญ่จงอางแน่นอนให้ระวังเด้อครับๆระวังอยู่ในป่าอย่างซี่ล่ะนี่ครับนี่ๆย่านแต่ไปเหยียบมันอย่างเดียวครับคือมันเจอเฮามันก็ย่านเฮากันน่ะมันจงอางอ่ะเออปองยิงหนูนะมิวอยู่เนี่ยมันเห็ดปองยิงหนูนะหัวแล้วออกไปออกไปเออเอามึงดีๆเอาน้ำมันหลายยังวะเขาบอกว่าน้ำมันหลายอยู่เนี่ยเออน้ำมันหลายอยู่บอกมึงดีๆเอาเอาเบิ่งซอยกันเดี๋ยวให้แห้งอีกน้อยพูดแล้วมิ้วนะครับมีแห่ละปลาลุมเนี่ยเฮ็ดเหือไว้เด้อเฮ็ดเหือให้ยอไว้เด้อน่ะเฮ็ดยอไว้พร้อมนะครับเนี่ยเมื่อคืนก็เฮ็ดใต้เขียดที่มูได้หลายตัวมิ้วๆเอ้ยมาสิเอาไปใส่ห่วยนี่กอบเบ็ดอ่ะว่ามิ้วๆๆพอโอ้หลายจังว่าน่ะหลายตัวอยู่ครับตัวใหญ่น่ะคิดว่านะครับหลายตัวอยู่เนาะเออลุมนี่แหละครับนี่เอามื้อนี้แหละครับถือโอกาสดึงน้ําเฮ็ดน้ําปังพร้อมเราเฮ็ดไงบ่นะปังอ่ะนานาฮะติเออจะได้เฮ็ดถ้าเราเฮ็ดก่อนกันเราเฮ็ดช่วงนี้ก็สิได้ให้เราเฮ็ดก่อนเด้อเนี่ยครับมาเบิ่งรอเบิ่งกันปีใหม่เพิ่นครับรอเบิ่งลูกมาก่อนติอ๋อคันเราเฮ็ดปีใหม่ก็บ่มีหยังดอกคันเฮ็ดได้เร็วนี่สิได้ให้เราเฮ็ดก่อนซั่นเด้อเร็วนี้ยังบ่เฮ็ดมาหรือยังไดติเออเดี๋ยวมาสิไปถามเราอยู่ดอกวันนึงแล้วยังทอดยังบ่เจอแล้วครับคันเราเฮ็ดก่อนก็สิให้เราเฮ็ดให้เราเปียงน้ําลงมาซั่นเด้ครับเออคันเราเฮ็ดเนี่ยคร่าวๆมาเราสิเฮ็ดหลังปีใหม่เฮาก็เลยเฮ็ดซั่นเด้ตะซุนฟ้าไอ้พาเฮ็ดเนี่ยซั่นเด้ครับๆเออนะครับก็ว่าหลังปีใหม่พุ่นล่ะติโอเคครับรู้เรื่องซั่นเป็นซั่นก็สบายเลยหั่นเฮาเฮ็ดก่อนเราเปียงน้ํามาก็สบายลงมาเปียงมาลดครับสิเนี่ยเพราะว่าดีบักผิดกับว่าให้ปลูกแล้วเออโอเคเฮ็ดผิดก่อนเนาะแล้วก็มื้อนี้ไปเฮ็ดงานจังบ่ตอดติแม่ครับแต่ว่ามื้อนี้มาดีเอามีมานานจังโอเคเดี๋ยวครับจะจ้าไปเล่นบอกเราดอกซั่นคันเฮาบ่ได้ไปบอกเอาเด้อว่าเฮาบอกมาเก็บปลาเด้อครับเออบอกเนี่ยเฮาปกติเฮาไปบอกกับทุกปีแล้วว่าเดี๋ยวมาเก็บปลาเด้อนั่นน่ะหั่นน่ะอ้าวกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะมิวเด้อเดี๋ยวจะมีคลิปถ่ายพี่น้องเบิ่งเบิดมื้อแล้วมื้อนี้อันนี้คือมาออเดอร์ไปซื้อครับมากลางด่างครับพี่น้อง
ขอบคุณที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องยังมิ้วช่องหาอยู่หางกินบ้านเฮาเด้อบอกพี่น้องเฮากดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอบคุณครับ